ที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำวัดเสนาวงศ์เทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายจักรินทร์ประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยนายสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีนายเศรษฐพงษ์พิงคาวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะมีน้ำเหนือไหลเข้ามาและในพื้นที่มีฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องพร้อมติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำ14นิ้วจำนวน2เครื่องเดินเครื่องสูบวันละ6ชั่วโมงมีอัตราการสูบน้ำระบายอยู่ที่ 21,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากหนองน้ำวัดเสนาวงศ์ลงสู่แม่น้ำมูลเพื่อลดผลกระทบให้28ชุมชนที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มต่ำของเทศบาลเมืองวารินชำราบนายจักรินทร์เปิดเผยว่าลักษณะของน้ำปีนี้คล้ายกับปี 2553 คือมีฝนตกในพื้นที่กับมีน้ำเหนือไหลมาสมทบกันจึงได้เร่งพ่องน้ำจากด้านในของวัดเสนาวงศ์ลงสู่แม่น้ำมูลเพื่อช่วยพื้นที่ด้านใน28ชุมชนไม่ให้น้ำเอ่อล้นท่วมโดยขณะนี้ระดับแม่น้ำมูลอยู่ที่110เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางหรือ5เมตรกว่าให้รองรับน้ำได้ถึง113เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางหรือ8เมตรทำให้ยังมีพื้นที่เหลือให้บริหารจัดการได้ส่วนการบริหารจัดการน้ำปีนี้สำนักงานชลประทานมีการพ่องน้ำจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีเพื่อรองรับน้ำที่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากนั้นเดือนกันยาจะเป็นช่วงของพายุที่มาจากทะเลจีนใต้ซึ่งน้ำจะท่วมจังหวัดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพายุทะเลจีนใต้นี้การโดยรวมตอนนี้ตรงที่จุดที่ยืนเนี่ยเป็นวัดเสรีประชาธิปไตยนะครับไปวัดเสนาวงศ์ครับโทษครับเป็นวัดเสนาวงศ์นะครับเราก็สูบน้ำด้วย 0.5 คิวต่อวินาทีประมาณล้านกว่าลิตรนะครับต่อชั่วโมงที่สูบมาช่วยเหลือชาวบ้านในเขตที่ประมาณ28ชุมชนเราจะทำการสูบนี้ตลอดด้วยช่วยเหลือณปัจจุบันคือน้ำที่ M7 จะอยู่ที่ประมาณ110นะครับ110เราจะรับในจุดนี้ประมาณได้ถึง 112.5 ถึง 113เพื่อที่จะช่วยพื้นที่บริเวณนี้ฮะสถานการณ์น้ำตอนนี้เราเหมือนปี53อย่างใต้ซึ่งช่วงนี้ช่วงเดือนนี้กรกฎาคมสิงหาเนี่ยจะมรสุมตะวันตกอย่างใต้ช่วงนี้จะเติมน้ำต้นน้ำมูลต้นน้ำฉี่ของอุบลจะกระทบน้อยมากนะครับจะท่วมก็เฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำกับอยู่ประมาณสัก110-111นะครับซึ่งฝั่งวารินเราเนี่ย112ฝั่งเมืองเรา113เราสามารถบริหารจัดการได้ช่วงนี้จะสังเกตวิกฤตอีกทีก็น่าจะเป็นเดือนกันยานะครับเดือนกันยาเรามานั่งดูวิกฤตอีกทีว่าวิกฤตจะเกิดในจังหวัดอุบลไหมก็ต้องดูมรสุมจากทะเลจีนนะครับว่ามีกี่ลูกแล้วตกแค่ไหม